สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม Hello Break Cookie นะครับวันนี้ผมสัปดาห์นี้ผมของดช่วงชิงถ้วย1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้านะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ในเมื่อHello Break Cookie เนี่ยลงสตอร์ไทยแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาเล่นแบบสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด่านยังไปไม่ถึงไหนเลยตอนนี้อยู่เลเวล6นะครับเดี๋ยวเล่นสักด่านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะไปสำรวจพวกร้านค้าอะไรสักนิดนึงเพราะว่าผมยังดูไม่ทั่วไงนะครับตอนนี้ไอเทมเรายังใช้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าปลดล็อกที่เลเวล11อันนี้12นะครับเนี่ย2อันนี้12แต่อันนี้11นะครับเล่นกันเลยครับอะไรเนี่ยนี่คือจำนวน move ที่คุณเหลืออยู่ move ก็คือในการเลื่อนเยลลี่อะครับจำนวนในการเลื่อนแต่ละครั้งอะเยลลี่อะนะครับแต่ตัวเกมก็ยังสอนอยู่นะแต่อันนี้สอนเรื่องการเรียงเยลลี่ให้สีเหมือนกัน5ชิ้นแล้วก็จะได้ไอเทมนี้มานะครับสลับเยลลี่หม้อสายลุงนะครับเพื่อทำลายเยลลี่ทุกตัวที่เป็นสีนั้นอย่างนี้ผมเลื่อนสีเหลืองมันก็จะทำลายสีเหลืองนะครับโอ้โหได้ตัวฟ้ามาเต็มเลยตอนนี้ขาดตัวเดียวนะผมก็ต้องทำลายให้หมดอันนี้จะเป็นบล็อก2ชั้นนะครับเนี่ยสังเกตนะว่าบล็อกเนี่ยมันจะซ้อนอยู่2ชั้นผ่านแล้วครับอันนี้ผ่านแบบชิวๆนะครับสุดยอดผ่านเลเวล6แล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่คุกกี้ผู้กล้าหาญอยู่เลยนะเดี๋ยวผมขอดูด่านนิดนึงอันที่ตอนที่2จะเป็นคุกกี้สตรอไม่ใช่ดิใช่สตรอเบอรี่ป่ะได้เพชรมา20นะครับน่าจะเป็นสตรอเบอรี่แหละแต่มันต้องหาชิ้นส่วนจิ๊กซอครับน่าจะต้องตะลุยด่านไปเรื่อยๆมั้งต่อเลยครับไม่เสียเวลาอ๋อนี่ไงด่านนี้ได้จิ๊กซอแล้วดิเนี่ยเห็นขึ้นของรางวัลเป็นตัวจิ๊กซอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรวมบูสเตอร์ธรรมดา2อันเข้าด้วยกันอ๋อเอาจรวดบวกกับลูกระเบิดนะครับฉันก็ไม่รู้ทำไมไม่ลองดูล่ะตัวเกมก็จะสอนนะครับโอ้เป็นอย่างนี้เลยนะรู้สึกว่าด่านนี้ช็อกโกแลตจะบางเยอะนะจำนวนการเลื่อนให้มาประมาณ20กว่าครั้งนะครับถ้าจะเลื่อนบล็อกแต่ละครั้งเนี่ยคือต้องคิดให้ดีเลยเนี่ยเพราะว่าจำนวนในการเลื่อนเยลลี่มันมีจำกัดไงตอนนี้ขาดอีก4ชิ้นนะครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กปนกันครบยังผ่านแล้วครับเดี๋ยวผมตะลุยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับอ๋อได้จิ๊กซอน่าจะครบละครบแล้วครับเป็นคุกกี้สตรอเบอรี่นะครับผ่านตอนที่1หรือยัง
อ๋อนี่ไงเข้าตอนที่สองแล้วผ่านเนื้อเรื่องตอนนี้แล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วเหมือนเป็นหีบนะครับได้ตังค์นะครับได้เหรียญ100นึง New Cookie ที่นี่น่ากลัวจังดูนั่นมีคุกกี้อยู่ในโหลแยมเธอเป็นใครหรอฉันคือคุกกี้ผู้กล้าหาญเธอทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะฉันซ่อนตัวจากแม่มดอยู่น่ะแม่มดอยู่แถวนี้หรอเธอฉันเห็นเธอกินคุกกี้ตัวอื่นๆอยู่ฉันไม่อยากโดนจับเราต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้วิ่งงั้นหรอถ้างั้นฉันขอวิ่งไปกับเธอได้ไหมได้สิออกมาเลยแตะเพื่อเปิดฝานะครับได้เลยเอาล่ะไปกันเถอะอยู่คนเดียวมาตลอดเลยอันนี้เป็นหน้าอะไรเนี่ยคุกกี้สตรอเบอรี่โปรดอ่อนโยนกับคุกกี้ขี้อายตัวนี้ด้วยล่ะเราได้คุณพบคุกกี้สตรอเบอรี่แล้วไปเจอเธอหน่อยไหมตอนนี้เราได้คุกกี้มาเพิ่มนะครับเธอมาแล้วทักทายเธอกันเถอะคุณสามารถใช้เหรียญเพื่อปลดล็อกได้อ๋อคือถ้าเราจะปลดล็อกคุกกี้เนี่ยต้องใช้เหรียญนะครับตอนนี้น่าจะพอซื้ออยู่เนาะอ่ะซื้อไปเลยโอ้ลดเหลือ1ครับน่าจะเป็นเพราะตัวเกมเขาสอนมั้งเขาก็เลยลดได้มาแล้วครับคุกกี้สตรอเบอรี่รู้สึกว่าความสามารถของคุกกี้เนี่ยแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างความสามารถของคุกกี้สตรอเบอรี่เนี่ยคือคุกกี้บูสเตอร์เนี่ยครับแสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยบูสเตอร์น่าจะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้คว้างลูกดอกเบอร์รี่2ลูกนะครับของผู้กล้าหาญจะเป็นทำลายเยลลี่5ชิ้นเป็นแถวแนวนอนนะครับอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับดูจากเงาแล้วน่าจะเป็นคุกกี้โซดาแน่นอนน่าจะใช่ตอนนี้เลือกสตรอเบอรี่นะต่อด่าน8เลยครับบูสเตอร์ก็ยังไม่ปลดล็อกนะเลเวลยังไม่ถึงต่อเลยครับตอนนี้ก็เข้าด่านเนื้อเรื่องของคุกกี้สตรอเบอรี่แล้วนะทำลายเยลลี่ที่อยู่ใกล้กับแคนดี้เบอร์รี่แล้วแคนดี้เบอร์รี่จะระเบิดทำภารกิจแคนดี้เบอร์รี่ให้สำเร็จเพื่อเคลียร์เลเวลนี้เราต้องเคลียร์เก็บพวกเยลลี่เบอร์รี่อะครับงั้นก็นี่ได้มา2ชิ้นเลยภารกิจนี้น่าจะดูง่ายอยู่นะนี่ไงอ๋อนี่มีบูสเตอร์ของสตรอเบอรี่มาละนี่ผ่านแล้วครับอันนี้ผ่านแบบง่ายดายอันนี้ผมยังสงสัยอ๋อลืมไปเลยว่าดาวนี่ถ้าเราเก็บครบเป็นการเปิดหีบนะครับก็คือใช้ดาวในการเปิด5ดวงอ่ะก่อนไปด่านต่อไปเดี๋ยวขอดูร้านค้าสักหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กเกจพวกคริสตัลนี่มีคอนบูมนี่ผมยังงงคืออะไรใช้เพชรซื้อนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจเดียวจบแพ็กเกจ all in one นะครับน่าจะให้พวกเพชรพวกไอเทมมาเนาะนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจหัวใจไม่จำกัดนะครับแต่ตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าด่านจะไม่มีการหักหัวใจนะแต่สำหรับผมอ่ะ3ชั่วโมง279บาทเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะผมว่ามันแพงไปอ่ะอันนี้จริงๆถ้า3ชั่วโมงขายสักประมาณ 50-60 เนี่ยผมว่าโอเคนะผมว่าราคาเนี้ยกำลังโอเคแต่เนี่ย279ผมว่ามันอันเนี้ยมันแพงไปหน่อยนะครับอ่ะต่อด่าน9เลยครับ
ด่านนี้ถ้าผ่านจะได้จิ๊กซอนะครับรู้สึกว่าด่านจะยังไม่มีการหักหัวใจนะคราวนี้มีช็อกโกแลตขวางนะครับนี่มีบูสเตอร์ของสตรอเบอรี่ประเด็นคือเราต้องทำลายช็อกโกแลตก่อนนะสิเนี่ยสังเกตว่าด่านมันจะเริ่มยากแล้วจำนวนการเลื่อนให้มา20กว่าครั้งนะค่อยๆทำลายช็อกโกแลตไปครับนี่ไงผ่านแล้วครับด่านนี้จะยากหน่อยแต่ก็โดยรวมก็ผ่านมาสบายๆต่อไปเลเวล10คุกกี้นี้คือใครกันนะโหอันนี้ง่ายครับคือหลายคนเล่นคุกกี้รันภาคเก่ามาไม่ว่าจะเป็นภาคลายหรือภาคโอเวนเบรกล่าสุดเนี่ยใครที่เล่นมาทุกวันบ่อยๆนะจะจำชื่อคุกกี้แต่ละตัวได้แต่อันนี้โหง่ายๆเลยครับอันนี้คุกกี้โซดานะครับลองมาหาเพชรให้คุกกี้สตรอเบอรี่นะครับรู้สึกผู้กล้าหาญยังไม่มีเลยนะใช่ปะผู้กล้าหาญน่าจะยังไม่มีนี่เป็นตัวสัตว์เลี้ยงของสตรอเบอรี่นะครับได้เหรียญโบนัสจากคุกกี้บูสเตอร์นะครับอันนี้อยู่ระหว่างสอนก็ให้ฟรีเนาะพ็อกเก็ตสตรอเบอรี่ได้มาละแล้วก็ไปด่านต่อไปเลยเนาะเลเวล16จะเป็นอ๋อนี่เขาก็บอกชื่อไว้เนี่ยครับโซดาเดวิลหมาป่าโกโก้นะครับเนี่ยสูงสุดก็จะเป็นคลาส E นะครับเป็นซากุระแล้วก็คำว่าเร็วๆนี้แสดงว่าอนาคตจะมีการเพิ่มคุกกี้ตัวใหม่เข้ามานะครับต่อด่าน10แล้วครับคุกกี้ที่แนะนำอ๋อนี่ตัวระบบก็จะแนะนำตัวคุกกี้มานะครับว่าเราจะใช้คุกกี้ตัวไหนเนาะอย่างที่ผมพูดนะครับว่าคุกกี้แต่ละตัวเนี่ยความสามารถจะไม่เหมือนกันนะครับโหสตรอเบอรี่เต็มเลยก็ค่อยๆเก็บไปครับโอ้คราวนี้เป็นสตรอเบอรี่2ชั้นครับเราต้องเคลียร์2ชั้นคล้ายๆด่านของคุกกี้ผู้กล้าหาญเลยไอ้สตรอเบอรี่มันถึงจะทำลายมันจะมี2ชั้นตอนนี้เหลือ6ชิ้นขอดูนิดนึงนะคิดหนักหน่อยเพราะว่าจำนวนการเลื่อนมันมีจำกัดไงนี่ไอเทมสตรอเบอรี่มาละเป็นบูสเตอร์นะครับเห็นไหมมันจะมี2ชั้นนะครับอีก3ชิ้นเหลือการเลื่อน8ครั้งกลัวไม่ผ่านวะไม่ผ่านเราก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มใหม่ก็ได้ครับนี่บูสเตอร์มาพอดีเลยผ่านนะครับโหเกือบผมนึกว่าจะไม่ผ่านแล้วเนี่ยเหลือ4ครั้งนี่ผมถ่ายมา15นาทีละขออีกสักประมาณ3ด่านแล้วกันเนาะก่อนจบคลิปนี้นะครับ
นี่เปิดหีบได้ละขอขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนกับฉันได้ค้อนเยลลี่หมีมาไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวมาเปิดหีบกันนะครับค้อนเยลลี่หมีนะครับรับปุ่มรับนี่คืออะไรชุมชนผู้เล่นรับ50เพชรอ่ะไปดูซิได้เพชรมาอ๋อมันจะเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูด่านนี้ด่านที่11ใช่ป่ะ11 12 13เดี๋ยวพอถึงด่าน13ปุ๊บก็เป็นด่านสุดท้ายของวันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวด่าน14เอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะเล่นจนถึงด่าน13แล้วกันตอนนี้ปลดล็อกบูสเตอร์แล้วนะครับเป็นบูสเตอร์อะไรเนี่ยใช้ไอเทมนี้เพื่อฟื้นฟูมูฟก็คือจำนวนการเลื่อนเยลลี่นั่นแหละนะครับเอาให้พูดง่ายๆอ่ะครับก็กดใช้ไปเนาะเรามาสมไอเทมกันแล้วแล้วแตะเล่นเป็นการเพิ่มจำนวนมูฟนะครับลัคกี้เลเวลเคลียร์เลเวลนี้เพื่อรับเหรียญคูณ2มาลุยกันเลยครับคราวนี้สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมาเต็มเลยครับสังเกตว่าด่านมันจะเริ่มยากแล้วด่านมันจะเริ่มยากโอ้รู้สึกว่าตัวจรวดนี่จะทำลายสตรอเบอรี่2ชั้นนะเพราะว่าจรวดเหมือนเอาง่ายๆพูดภาษาทั่วไปคือเหมือนดาเมจแรงอ่ะตอนนี้เหลืออีก3ชิ้นเนาะข้างล่างไม่ค่อยมีพวกเจลลี่สามสี่ขึ้นไปเลยมันไปอยู่ข้างบนกันเลยเดี๋ยวขอเวลาดูนิดนึงนี่ไงขาดอีก2ชิ้นมาแล้วนี่บูสเตอร์มาช่วยพอดีผ่านแล้วนะครับก็ได้เหรียญคูณ2เนาะตามที่บอกเมื่อกี้ต่อไปด่าน12นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยรางวัลล็อกอินเหรอเดี๋ยวมาดูสิได้ตังค์นะครับ101ล็อกอินติดต่อกัน7วันนะครับนี่ตามนี้นะครับต่อไปด่าน12นี่มีไอเทมมาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นไอเทมระเบิดกับประทัดนะครับที่ปรากฏตามด่านนะเนาะอันนี้หม้อสายลุงนะครับโหแต่ใช้ตังค์เยอะนะ1อัน 1,500 3อัน 4,050 5อัน 5,250 โหแพงแพงอยู่ต่อครับอันนี้ให้มูฟมา29นะครับอันนี้ผมเริ่มจะเข้าใจละมูฟก็คือจำนวนการเลื่อนนั่นแหละคราวนี้ภารกิจเก็บเจ้าตัวฟ้าครับ11ตัวเนี่ยที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยครับสังเกตว่าด่านมันจะเริ่มยากแล้ว
เหลือ5ตัวขาดอีกตัวเดียวครับนี่ไงผ่านละต่อไปด่าน13นะครับขอดูด่านนิดนึงนะตอนนี้ยังขาดจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นของคุกกี้โซดาเนาะอ่ะเดี๋ยวขอไปดูด่านอีกนิดนึงแสดงว่าผมต้องเล่นให้ถึงตอนที่9ก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงจะเข้าแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเนาะคงใช้เวลาเล่นหน่อยอ่ะอีกสักด่านนึงแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้จบคลิปนี้เนาะให้มูฟมา23ครั้งนะครับโอ้โหมีทั้งบล็อก2ชั้นแล้วก็ช็อกโกแลตขวางอีกโอ้โหยากนะดาเริ่มยากขึ้นแล้วขออภัยไม่ได้ปิดแจ้งเตือนโอ้โหระเบิดเต็มเลยครับอ้าวผ่านแล้วครับก็เอาไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับเกม Hello Break Cookie นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับด่านต่อๆไปนะครับสำหรับคนที่ถามนะครับว่าเพื่อนๆพี่อ้าวคืนนี้สำหรับใครที่ถามเผื่อมีคนถามนะครับว่าพี่ครับพี่โหลดจากไหนนะครับโหลดจาก Play Store แหละเพราะว่าเกมนี้ลงสโตร์ไทยแล้วนะครับไม่ต้องไปหาไฟล์ APK ละเพราะว่าลงสโตร์ไทยเรียบร้อยนะครับก็ไปหาโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ